วันจันทร์ที่26สิงหาคมพ.ศ. 2539เป็นการบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาตนที่เคารพและวันนี้จะนำเอาประเด็นที่เห็นบางคนว่าเจ็บหน้าภาคหนึ่งตายตอนหนึ่งเจ็บกับตายแยกส่วนกันแต่หลายๆคนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะคู่กันนะคือเจ็บแล้วก็ตายหรืออาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าตายแบบเจ็บก็ได้ตายแบบเจ็บตัวไม่ได้ตายยังมีความสุขเลยเจ็บและตายอันนี้เห็นจะถือได้ว่าเป็นการตายด้วยอำนาจของทุกขเวทนาก็แน่ละเมื่อเราพูดถึงคนที่เจ็บตายหรือตายอย่างเป็นทุกข์เนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ามีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีไม่มากนักหรือเมื่อก่อนก็อาจจะมีไม่มากนักคือประเภทที่ตายโดยไม่เจ็บตายอย่างมีความสุขตายอย่างเป็นสุขที่เรียกว่ายิ้มตายบางคนยิ้มตายจริงๆนะบางคนก็อาจจะยิ้มในหน้าแต่อันนี้มันคนละเรื่องกับหัวเราะจนขาดใจตายไอ้หัวเราะจนขาดใจตายในตอนหัวเราะยังไม่มีอะไรติดขัดในลำคอหรือไม่มีไอ้ความขัดข้องในอวัยวะของความเป็นอยู่เนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกสนานแต่พอมันเกิดขัดข้องขึ้นมาหลังจากนั้นฉับพลันทันทีนะครับหน้ามือเป็นหลังมือคือเจ็บปวดประหลับประเหลือขึ้นมาทันทีเหมือนกับประเภทที่ตายในวงเล่าเฮฮาเฮฮากันได้ไม่นานแล้วก็ตายหรือว่ากินอะไรแล้วก็เกิดติดคอตายนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นคราวหรือได้ยินกันอยู่เป็นบางครั้งนะครับบางปีวันตรุษจีนกินขนมเค็งยากุซ่าติดคอตายเลยกินอร่อยอร่อยกันนะคุยกับลูกกับหลานอยู่เพลินจามครั้งเดียวไอ้ขนมเค็งติดคอตายแล้วก็ไอ้ที่โบราณเคยพูดว่าไม้ไม่ใช่โบราณนะไม่รู้โบราณรุ่นไหนนะไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายอ่ะเราก็ได้ยินแล้วก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานนึกว่าไม่มีจริงแต่ว่ามันมีจริงมาแล้วครับเป็นข่าวต่างประเทศไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกเนี่ยคือไม่ได้ไปทิ่มอะไรหรอกกินอาหารแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาแกะฟันไม้จิ้มฟันเกิดทิ่มเหงือกแล้วก็เกิดไอ้มีอาการอักเสบไม่รู้ไอ้เชื้อโรคอะไรมันเข้าไปอย่างไรเนี่ยนะก็เลยทําให้ฝรั่งคนนั้นทํากาลกิริยาตายไปอันนี้ก็ตายเจ็บก็เหมือนจะเล็กน้อยนะมันก็ไม่น่าจะทำให้ตายแต่ก็ทำให้ตายได้อันนี้มาพูดถึงว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยคนที่เจ็บตายหรือตายด้วยอาการที่เจ็บปวดนั้นถามว่ามันเจ็บตรงไหนเจ็บแค่ไหนเจ็บอย่างไรเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจได้แหละครับถึงเราจะยังไม่เคยเจ็บตายบางคนก็เจ็บมากบางคนเจ็บมากกว่านั้นตั้งหลายร้อยตั้งเป็น10เท่าแต่ไม่ตายก็มีฮะเจ็บเล็กน้อยตายก็มีมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่เจ็บยังตายได้นี่จะไม่ได้ทำไมเจ็บเล็กน้อยจะตายไม่ได้ความเจ็บที่จะกล่าวถึงเนี่ยว่าที่จริงท่านก็แบ่งไว้เป็น2อย่างทุกขโทมนัสทุกขโทมนัสไอ้โทมนัสเนี่ยหมายถึงความเจ็บใจความเสียใจประเภทที่ว่าตรอมใจตายก็มีนะคือตรอมใจจนตายตายด้วยอาการตรอมใจมีพอสมควรสมัยพุทธกาลก็มีสมัยนี้ก็คงจะมีอยู่บ้างนะตรอมใจตายอันนั้นเขาเรียกว่าเจ็บใจเจ็บใจจนตายและถ้าเป็นการเจ็บกายเนี่ยโอ้อันนี้เห็นจะเยอะในปัจจุบันนี้ถ้าเจ็บใจนะถือเอาว่าเป็นความเจ็บที่เกิดจากสมุฏฐานคือกิเลสนี่พูดถึงความจดรอมใจนะเกิดจากสมุฏฐานคือกิเลสแต่มันมีความเจ็บใจไอ้บางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับความเจ็บกายเดี๋ยวเราพูดถึงกันเนี่ยนะไอ้ความเจ็บกายที่เราแยกพูดอย่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยแยกเป็นเหตุใกล้กับเหตุไกลไอ้เหตุไกลเนี่ยเราไม่ค่อยจะนึกถึงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เหตุใกล้เนี่ยเราระมัดระวังถึงขนาดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลแล้วก็หลายๆหน่วยงานหลายๆอาชีพเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่อง
ป้องกันไม่ให้ตายได้เหตุใกล้พวกนี้เหตุใกล้ที่ว่านี้ก็คืออย่างเช่นโรคเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พยาธิเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารพัดโรคถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้บุคคลตายและตายอย่างทุกข์ทรมานเช่นโรคอะไรบ้างที่ร้ายแรงก็เช่นโรคเอดส์โรคเอดส์เนี่ยก็มองดูเท่าที่ไปเยี่ยมที่เขาดูแลสงเคราะห์คนป่วยเป็นโรคเอดส์ก็ไม่เห็นเขาเจ็บปวดอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะดูจะยิ้มแย้มแจ่มใสร้องรำทำเพลงกันพอสมควรอย่างที่ลพบุรีเนี่ยโรคอย่างโรคมะเร็งพวกนี้ก็มีความเจ็บปวดเป็นโรคที่เจ็บปวดอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเจรนายอะไรกันมากนะเรื่องโรคสารพัดอย่างทำให้เกิดความเจ็บปวดทางศาสนาถือว่าเป็นเหตุใกล้แม้แต่คำว่าอดตายก็เป็นเหตุใกล้อดตายเนี่ยจะไม่มีจะกินหรือมีจะกินแต่ว่าบังเอิญไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีโอกาสจะได้กินก็อย่างเช่นไปถูกขังถูกจองจำแม้แต่พวกเด็กๆที่เขาเกิดไปปิดประตูห้องน้ำแล้วไปลืมอยู่ในห้องน้ำกินน้ำจนหมดอ่างนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ำอะไรจะกินและในสุดก็ตายอย่างที่โรงเรียนหนึ่งเคยเป็นข่าวแล้วก็มีกรณีลักษณะอย่างนี้เป็นคราวๆนะนานๆเจอนานๆได้ยินทีอุบัติเหตุต่างๆที่ปรากฏเนี่ยนะโดยเฉพาะตอนนี้ก็เป็นข่าวแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างที่ไอเราก็ไม่รู้ไอข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดก็ถ้าจะตอบก็เป็นเพียงสันนิษฐานตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าใครเคยอ่านข่าวคราวที่รถไปชนต้นกำปูก็ในสังคมนั้นตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์มีมากและมันมีอุบัติเหตุอีกหลายๆอย่างบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าพิเคราะห์ในทางธรรมะบ้างเช่นเหตุการณ์ตึกถล่มก็ดีหรือตอนที่แก๊สระเบิดมันคงจะจำได้ผมก็คลาดแคลนมาว่าตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่เมื่อก่อนในผมมีภารกิจจะต้องไปบรรยายที่หนึ่งแถวนั้นแล้วก็เกิดกลับเร็วไปหน่อยเลยกลับไปถึงบ้านข่าวออกทีวีตามหลังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เสียสลังวูบเหมือนกันนะน่าจะกลับช้าอีกหน่อยได้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดเราก็เห็นภาพจากทีวีหรือเห็นภาพจากหนังสือที่เขาถ่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ็บปวดแทนนะมันเป็นความทุรนทุรายพิลึกแล้วบางพวกก็เป็นพวกที่เรารู้จักทั้งพ่อทั้งแม่อยู่เนี่ยก็ไปตายขนาดนั่งรถยี่ห้อดีๆมิดชิดก็ยังอุตส่าห์ตายทั้งสามีภรรยาเราก็เศร้าสลดใจไอ้นี่ก็เป็นการตายที่เราก็สงสัยว่าเขาไปไหนนะอาจจะมีบางคนมาเล่าว่าไปเจออะไรตอนมีอะไรแถวนั้นก็เราก็ไม่ได้เห็นเองอ่ะทีนี้มันมีประเภทที่ถูกฆ่าตายนะพวกหนึ่งแล้วก็ฆ่าตัวเองตายไอ้ฆ่าตัวเองตายหรือฆ่ากันตายก็มีเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยได้ยินคนที่รู้จักเล่าว่าอย่างเช่นสามีภรรยาฆ่ากันตายแล้วบ้านนั้นก็ผีดุแล้วเวลามันหลอกมันก็หลอกในลักษณะที่เป็นภาพที่มันฆ่ากันตายนะคือเวลาคนผ่านไปแถวนั้นไม่รู้ว่าที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเห็นภาพที่มันเคยเกิดโดยสามีภรรยาที่อยู่ในบ้านนั้นเรียกเข้าไปในบ้านแล้วก็สำแดงการฆ่าตัวตายให้คนนั้นดูแล้วก็พากันหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งหนีคิดว่าคงผีหลอกก็มาถึงได้รู้เหตุการณ์ว่าเมื่อไม่นานมานี้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นไอ้พวกนี้จะเห็นว่ามันมีส่วนเกี่ยวไปถึงไอ้ชีวิตใหม่ของคนด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะอธิบายกันตรงนี้นะฮะว่าไอ้การตายอย่างนี้นะมันมีข้อดีหรือข้อไม่ดีอย่างไรและอธิบายอะไรบางอย่างได้อยู่ในนี้คนฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันเราก็เคยได้ยินว่าไอ้คนฆ่าตัวตายเนี่ยบางคนไปพูดถึงขนาดว่าเป็นอนันตริยกรรมแปลว่าเป็นกรรมที่ร้ายแรงมากแล้วมีผลจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยฆ่าตัวตายไป500ชาติอะไรเงี้ยนะความจริงแล้วไอ้การฆ่าตัวตายนั้นมันสงเคราะห์เป็นวิบากของกรรมนะสงเคราะห์เป็นวิบากของกรรมที่คนนั้นต้องมาใช้กรรมในค่าของความเป็นกรรมเนี่ยถือว่าเป็นอกุศลไม่มากนะ
ป็นอกุศลไม่มากนะแต่ว่าการจะพูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายพอไปฟังว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปเล็กน้อยก็เลยมีกำลังใจจะฆ่าตัวตายมากขึ้น ก็เป็นอันตรายตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกรรมทีนี้เวลาใช้กรรมอย่างนี้ฆ่าตัวตายแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่มันเป็นเรื่องชีวิตหลังตายที่อธิบายในหลักใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับการตายด้วยความเจ็บปวดอย่างอื่นแล้วบางรายก็มีอย่างนี้คือประเภทที่เราก็คงจะได้แต่ว่าฟังไว้คือมันเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรนะอย่างรายหนึ่งที่ผมได้คุยได้มีโอกาสคุยกับเจ้าตัวลูกเป็นคนพามาก็คุยกันที่ยุวพุทธิกาสมาคมนี่มีอะไรก็ไม่รู้มาเข้าแล้วก็มันก็พยายามทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในทุกวันบางทีก็ใช้เขาบอกว่าท่านนี่เจ้าตัวว่านะใช้ปากกัดที่แขนกัดที่ขานี่เรียกว่ากัดข้างหนึ่งทะลุอีกข้างหนึ่งเหมือนของมีคมทิ่มแทงแล้วก็ทุกข์ทรมานไปให้พ่อมดหมอผีไล่ที่ไหนก็ไล่ไม่ออกสักทีนะมันก็กำเริบอย่างนี้แล้วเจ้าตัวก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมาอย่างไรรายละเอียดเขามีเยอะด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องลักษณะที่บางอย่างรายนี้นะดูแล้วอาจจะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวร นะแต่บางรายเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรก็เลยมีคนหนึ่งมาตั้งปัญหาถามว่าผมญาติเขาป่วยนะผมก็แนะนำอะไรวิธีทางศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รับการคัดค้านจากพี่ว่าอย่าไปอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรถามว่าใครบอกมาเขาบอกว่าที่บอกเขาก็พระนี่แหละไม่ใช่ของพี่นั่นแหละบอกมาว่าอย่าได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าขืนอุทิศแล้วมันจะมีกำลังว่างั้นจะมีพลังเบียดเบียนมันได้มากขึ้นนั้นต้องตัดกำลังอย่าไปอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ว่าอย่างนั้นฟังดูเข้าท่านะว่าไอ้คนที่เป็นศัตรูเราเนี่ยถ้าขืนเราเอาปืนไปแบ่งให้มันกระบอกหนึ่งมันก็ยิงกับเราเท่านั้นเองนะดีไม่ดีไปยิงเราตายเรามันหมดแรงเราเอาอาหารไปให้มันกินมันก็เอาแรงมาทำร้ายเราก็เลยในพูดว่าท่านนั้นก็เลยอธิบายไว้อย่าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่อย่างนั้นมันจะจองเวรไม่เลิกนะเป็นไรก็ไม่ต้องเอ่ยไปที่ไหนนี่ก็เป็นทีนี้เจ้าตัวเขาบอกฉันก็ไม่รู้จะเถียงเขาอย่างไรฟังเขาท่ายกนู่นยกนี่มาประกอบเนี่ยนะฟังดูเข้าท่าทีนี้ผมก็ตอบเข้าไปแต่ว่าผมจะไม่ตอบในที่นี้นะฮะก็ฝากให้ไปคิดเป็นการบ้านนะจะเชื่อเขาก็เอาตามใจจะคิดออกก็ทำอย่างโบราณทำมาก็แล้วกันไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่เป็นผลปรากฏก็จะแสดงเห็นว่าไอ้เหตุใกล้เนี่ยเราเองก็ยังเข้าใจได้หรือเชื่อได้ยอมรับได้ในส่วนใหญ่อาจจะเป็นส่วนใหญ่เหตุใกล้บางอย่างเราก็ไม่เชื่อยกตัวอย่างว่าการประทุษร้ายถ้าเป็นจากมนุษย์ด้วยกันด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยเราก็ยอมรับแต่ว่าถ้าเป็นการประทุษร้ายจากมนุษย์หรือจากผู้ไม่ใช่มนุษย์หรือจากมนุษย์แต่ว่าด้วยวิธีการรุสลายทางคาถาอาคมเนี่ยเราก็เข้าใจไม่ได้นี่เมื่อเข้าใจไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้บางทีต้องเชื่อนะหรือต้องสมมติว่าเชื่อแล้วก็ตั้งสมมติฐานแก้ไปในทางนั้นก็สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขอะไรบางอย่างได้นะอันนี้เป็นเหตุใกล้ทั้งนั้นถ้าถามว่าเหตุไกลเนี่ยคืออะไรมีอยู่คำตอบเดียวแต่ว่ากรณีมันเยอะเหตุที่บุคคลตายด้วยความเจ็บปวดเกิดจากอะไรอะความทุกข์นี่เกิดจากอะไรอากุศลกรรมเป็นอกุศลวิบากของบุคคลนะฮะที่บุคคลนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากอกุศลกรรมที่บุคคลทำไว้เพราะฉะนั้นการที่สัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดก็มีความทุกข์เบียดเบียนความทุกข์นั้นเกิดจากอกุศลกรรมเมื่อมีชีวิตอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เป็นอกุศลกรรมและความทุกข์ใดที่เบียดเบียนบุคคลนั้นให้ถึงตายเขาเรียกว่าเขาเนี่ยคือในทางหลักการกรรมนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรนึกชื่อกรรมออกไหมครับ
กรรมนั้นเรียกว่าเป็นอุปคาตกรรมถ้าเบียดเบียนไม่ถึงตายเนี่ยเป็นอุปปีเลกกรรมถ้าตัดรอนทำให้บุคคลนั้นตายด้วยความทุกข์อย่างใดอย่างใดนั้นเป็นอุปคาตกรรมของอกุศลกรรมนั้นงั้นบางคนเนี่ยมันก็ใช้เวลาเบียดเบียนอยู่นานเพราะว่ามันยังตัดไม่ลงนะกรรมไอ้กุศลมันอาจจะฝืนอยู่ก็เบียดเบียนให้ทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลาเป็นปีๆหลายปีและในที่สุดมันก็ตัดรอนทำให้ตายนะฮะอันนี้เป็นเหตุไกลที่ทางพุทธศาสนาเราอธิบายอย่างนี้และไอ้เหตุใกล้ที่ปรากฏเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงปรากฏการณ์ของกรรมหรือเป็นเครื่องมือของอกุศลกรรมที่แสดงออกตามเงื่อนไขของกรรมที่บุคคลนั้นทำถ้าบุคคลใดทำกรรมไว้ด้วยเรื่องอะไรกรรมนั้นก็จะออกมาเป็นตัวกระตุ้นเหตุใกล้ทำให้เบียดเบียนสัตว์นั้นให้ได้รับความทุกข์หรือได้รับความทุกข์ปางตายด้วยอาการอย่างนั้นแล้วก็ไอ้กรรมที่ทำให้เกิดไอ้ทุกขเวทนาก่อนตายเนี่ยมันก็มีจะยกกรรมอะไรก็ได้ทั้งนั้นเช่นกรรมปานาติบาตเราอย่านึกว่ากรรมที่เบียดเบียนทำให้สัตว์เจ็บปวดแล้วก็ตายนั้นจะเกิดแต่ปานาติบาตอย่างเดียวแม้อาทินนาทานก็เบียดเบียนได้เช่นว่าไปปลูกต้นไผ่ลุกที่คนอื่นเขานี่เป็นอธินาทานเวลาตัวเองแก่ตัวลงกรรมตามทันก็ทำให้เกิด อาการเจ็บป่วยเจ็บปวดทางร่างกายและแม้เมื่อจะตายก็ตายที่ไหนนอนที่ไหนไม่ได้นะมันเหมือนมีไอ้ของแหลมมาทิ่มมาตำนี่ก็ยังเรื่องที่เราเคยได้ยินกันมานานแล้วมีสัก3รายได้นี่เป็นกรรมอธินาทานแต่เวลามาส่งผลทำให้เกิดเป็นทุกข์ท่านจึงว่าบาปเนี่ยเป็นชื่อของความทุกข์บุญเป็นชื่อของความสุขแม้ข้ออื่นๆคือศีลข้ออื่นๆที่บุคคลล่วงละเมิดก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นการไปพูดส่อเสียดส่งเสียงรบกวนพระเจ้าพูดจาด่าว่าพระเจ้าเสียงนั้นก็มาปรากฏก่อกวนทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะนอนป่วยหรือนอนตายได้อย่างเป็นสุขได้นี่เป็นเหตุที่ทำให้บุคคลตายด้วยความเจ็บปวดคราวนี้ถ้าถามว่าคนที่เจ็บตายหรือตายด้วยความเจ็บปวดเนี่ยจะต้องเป็นคนชั่วเท่านั้นหรือคนดีก็ตายด้วยความเจ็บปวดได้จากเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าทั้งคนดีคนชั่วมีโอกาสตายด้วยความเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ใช่ไม่ใช่เราก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะคนดีเนี่ยเขาน่าจะตายด้วยดีทำไมถึงตายด้วยความเจ็บปวดที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพูดถึงตรงนี้เกือบทุกคนก็คงจะตอบได้นะพร้อมกับเรื่องตัวอย่างว่าเรามานึกถึงอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะครับท่านปรินิพพานแน่ล่ะครับตอนในช่วงจะปรินิพพานเนี่ยท่านเปลื้องอาพาธใช้คำว่าเปลื้องอาพาธแล้วจึงปรินิพพานไม่ได้ปรินิพพานด้วยอาการทุรนทุรายแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเปลื้องอาพาธเนี่ยเรารู้อยู่ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีอาพาธประจำพระองค์คือโรคลงแดงนะที่เรียกว่าโรคลงแดงตลอดระยะเวลาระหว่างเดินทางมาสู่ที่ปรินิพพานเป็นโรคที่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็ดีว่าทรงมีเครื่องมือบำบัดเยียวยาแก้ไขเครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือทางจิตคุณธรรมของท่านนั้นก็เยียวยาแก้ไขได้ในรายอย่างพระโมคคัลลานะอันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงถูกโจรทุบที่ทุบแหลกเหลวขนาดนั้นน่ะก็ด้วยไม่ไว้วางใจว่าพระโมคคัลลานะท่านมีตบะมีฤทธิ์มากกลัวจะฟื้นน่ะก็เลยทุบซะแหลก
ความจริงถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ต้องถึงขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเกิดเหตุการณ์ถ้าไม่ใช่พระโมคคัลลานะเนี่ยคงจะฟื้นไม่ได้ประกอบสรีระขึ้นมาเพื่อสั่งเสียหรือเพื่อลาพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ท่านก็พอมีธรรมโอสถแก้ไขก็พอกลับฟื้นคืนได้นี่แปลว่าถ้าเป็นชาติก่อนๆเนี่ยตายเลยครับตายด้วยอาการอย่างนี้เป็นเรื่องของบุพกรรมเก่าพระพุทธเจ้าก็บุพกรรมเก่าพระโมคคัลลานะก็บุพกรรมเก่าแล้วก็นอกจากนั้นยังมีพวกที่ป่วยตายอย่างสาหัสสากันอีกหลายๆลูกนะฮะบางพวกก็พยายามฆ่าตัวตายแล้วเป็นอรหันต์ซะก่อนแล้วก็จึงปรินิพพานอย่างนั้นก็มีซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะด้วยประการใดก็ตามจะตายด้วยอาการที่เห็นเหตุในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรก็ตามแต่มาจากเหตุคือกรรมทั้งนั้นเวลาท่านอธิบายบอกเบื้องหลังว่าเคยไปทำอะไรไว้ล้วนแล้วแต่มารวมลงโดยความเป็นอกุศลกรรมอย่างเดียวนะฮะทีนี้อายุเราเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรือคนอื่นที่เป็นคนที่เรารู้จักมาตายเราเห็นเป็นคนดีเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าเวลาอกุศลกรรมจะส่งผลเนี่ยมันไม่ได้ฟังว่าจะต้องคนนั้นเป็นคนดีแล้วมันจะไม่ส่งผลอกุศลกรรมบางอย่างเนี่ยจะส่งผลต่อเมื่อคนนั้นทำความดีบางอย่างนะเพราะมันมีไอ้เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ไปเกี่ยวกับความดียกตัวอย่างเช่นว่าคนบางคนเนี่ยถ้ายังไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อใดอกุศลอย่างนั้นไม่ส่งผลเพราะอะไรเพราะว่าคนนั้นนะเคยไปทำร้ายผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยการไปด่าว่าหรือทำอะไรอย่างคนบางคนถ้ายังไม่บวชอกุศลกรรมยังไม่ส่งผลจะส่งผลเมื่อบุคคลนั้นบวชนี่นะก็เลยกลายเป็นโอกาสอย่างนี้แล้วก็บุคคลใดถ้ายังไม่รวยกรรมบางอย่างไม่ส่งผลรวยเมื่อไหร่มันส่งผลเพราะว่ากรรมอย่างนั้นมันทำลายทรัพย์สินไงยังจนอยู่จะทำลายยังไงทำก็ได้บางนิดหน่อยต้องร่ำรวยซะก่อนบางคนถ้ายังไม่มีคู่ครองอกุศลกรรมบางอย่างยังไม่ส่งผลถ้ามีคู่ครองอกุศลกรรมบางอย่างจึงส่งผลบางคนถ้ายังไม่เผยแผ่ธรรมะอกุศลกรรมบางอย่างยังไม่ส่งผลเผยแผ่มาอะไรส่งผลมานั้นแล้วแต่คนไปทำไปยังไงนะนี่ก็เรียกว่ากรรมที่มันความบาปที่เนื่องด้วยความดีของคนอื่นเนี่ยมันก็จะมาส่งผลอย่างนี้เพราะเหตุนั้นคนที่ตายด้วยความเจ็บปวดเนี่ยจึงมีทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่ตกเครื่องบินตายที่สุพรรณบุรีหลายคนที่เรารู้จักเขาข้างเดียวก็ดีหรือรู้จักกันก็ดีเป็นคนดีแต่แล้วต้องมาตกเครื่องบินตายคนที่ฟังธรรมะเราก็มีปฏิบัติกรรมฐานก็มีก็ไปตกเครื่องบินตกตายเราได้แอร์นะฮะของพวกเขาอยู่เชียงมงเชียงใหม่หลายคนผมรู้จักเป็นคนดีแล้วก็ไปตายด้วยกันก็อาจารย์วันท่านยังมรณภาพเพราะเครื่องบินตกกันอาจารย์วันกับอาจารย์นั่นแหละแล้วมาก็เพื่อจะทำบุญด้วยไปเราได้แอร์นี่ยังพออ้างว่าไปเพื่อจะไปเที่ยวกันบ้างบางคนที่ผมรู้จักนะก็ไปตายแต่เป็นคนดีก็แล้วกันไปเที่ยวนะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเสร็จแล้วก็ต้องไปนึกเป็นเรื่องของอิชตากรรมซึ่งบางคนเราก็พอมองจากอดีตในปัจจุบันเนี่ยในอดีตปัจจุบันเนี่ยนะก็สันนิษฐานเอาคร่าวๆมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างมันอาจจะยังไม่แท้เหมือนกับผู้ที่มีญาณอย่างเห็นที่ท่านมองเห็นอาจารย์ชาท่านก็อย่างนะฮะนั่นก็เป็นโรคไปแค่เป็นโรคชนิดหนึ่งเจ็บปวดแค่ไหนยังไงเราก็ไม่ทราบหรอกแต่ก็ดูเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าถ้าอย่างนั้นความเป็นคนดีเป็นไปมันก็ไม่มีอนาคตดิเพราะมันไม่แน่ว่าจะทำให้ตายไม่ตายยังไงนะนี่ถ้าบังเอิญเราเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าเราเนี่ยมีชะตากรรมปล่อยคนล้ำก็ดีมันก็ชั่วปนกันอย่างนี้จะต้องตายด้วยโรคอะไรสักอย่างรู้ล่วงหน้าแล้วก็แก้กันเสียล่วงหน้ามันป้องกันได้แต่เพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ทำดีไปตามยถากรรมนะไปตามเรื่องตามราวกรรมมันก็มีโอกาสที่จะให้ผลในสภาพอย่างนั้นได้
อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงน่าจะมาดูให้ชัดเจนว่าคนดีกับคนชั่วที่ตายด้วยความเจ็บปวดเนี่ยมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างแตกต่างทั้งจากที่เราเห็นแล้วก็ข้อแตกต่างทั้งในส่วนของอนาคตเบื้องหน้าซึ่งผมจะอธิบายเจาะไปในรายละเอียดแล้วเอาพูดในส่วนหลักกว้างๆซะก่อนนะสิ่งที่เราเห็นชัดๆเนี่ยครับก็คืออาการทุรนทุรายที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างคนดีกับคนไม่ดีคนดีแม้ว่าจะต้องมาต้องชะตากรรมในตอนตายเนี่ยแต่อาการตายของท่านผู้เจ็บปวดนั้นไม่ทุรนทุรายบางคนเนี่ยก็แค่มาเตรียมการทำความดีล่วงหน้าไม่เท่าไหร่เนี่ยนะคือไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าทำเยอะก็ยังพอช่วยคลี่คลายได้มากบางถ้าเป็นคนที่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยให้ตายด้วยสาหัสยังไงก็ไม่ทุรนทุรายข้อนี้นะตัวอย่างมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวงการกรรมฐานเนี่ยเห็นเยอะเลยนะเห็นชัดเจนมากมายก็ในวงการนักบุญเนี่ยมีมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนึกลดส่วนไปตามระดับของอกุศลนิบาตที่มาเบียดเบียนบุคคลนั้นกับกำลังของความดีที่บุคคลนั้นเขาดีไม่ใช่ดีธรรมดาหมายถึงว่าดีธรรมดาโลกทั่วๆไปไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้อะไรใครแต่ว่าไม่ได้มีความดีอย่างนักบุญหรือเป็นผู้แสวงบุญเห็นบุญเป็นสาระอย่างคนเข้าใจศาสนามากๆถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องเอามาปรวมกันดีมีขั้นกว่าบาปที่มาส่งผลให้คนได้รับความทุกข์ตอนใกล้จะตายเนี่ยมีน้ำหนักขั้นกว่ารุนแรงแตกต่างกันคนที่ทำความดีเอาไว้เมื่อตายไม่ทุรนทุรายเพราะว่าบุญช่วยฮะพูดเป็นภาษาสั้นๆว่าบุญช่วยบุญเนี่ยเป็นชื่อของสติสัมปชัญญะนะฮะบาปเป็นชื่อของความขาดสติสัมปชัญญะถ้าเราไปนึกถึงหลายๆคนถ้าจะยกพอเป็นตัวอย่างชัดๆเนี่ยนะผมเคยเล่าในที่หนึ่งมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้ไปบรรยายธรรมในที่หนึ่งเป็นหมู่นักปฏิบัติกรรมฐานระดับผู้สอนนะแล้วผมก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายแล้วบรรยายก็บรรยายเย็นกับเช้าซึ่งจำเป็นต้องนอนพักก็ได้นอนพักที่ห้องหนึ่งก็มีผู้ร่วมห้องอยู่ด้วย3คนก็มาเข้าห้องก็มีท่านผู้หนึ่งท่านก็บอกว่าแหมนี่คือชีวิตท่านเนี่ยโหลดโผนกันแล้วกันท่านเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจจราจรก็เรียกอย่างนั้นมั้งอยู่แถวโรงพยาบาลสงฆ์ท่านก็บอกว่าท่านเลิกพายผมดูนะท่านบอกว่าตามตัวท่านเนี่ยตั้งกระหัวจดเท้าเนี่ยมันมีรอยผ่าตัดแผลเป็นเต็มไปหมดเลยที่หัวก็มีรอยผ่าเป็นปื้นท่านบอกทั้งหมดเหล่านี้ผ่ามันไม่รู้กี่ครั้งหลายครั้งเป็นเรื่องไม่ใช่ผ่าเล็กน้อยและครั้งสุดท้ายนี่รุนแรงมากขนาดผ่าเข้าไปข้างในเนี่ยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยปลิ้นออกมาหมดแต่ท่านบอกว่าบุญเนี่ยช่วยท่านถ้าท่านขันกลับเข้าวัดไม่ทันนะคงตายไปนานแล้วแล้วคงทุกข์ทรมานมากด้วยเพราะว่าชีวิตท่านในตอนแรกก่อนเข้าวัดเนี่ยเป็นคนใจบาปหยาบช้าโอ้ท่านเล่าเยอะแยะฟังกันไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องฆ่าที่หนึ่งแหละทั้งคนทั้งสัตว์ฆ่าชอบล่าสัตว์ชอบกินเนื้อสัตว์ป่าทุกอย่างสันกินหมดไม่ว่าจะเป็นฆ่าเป็นอะไรต่ออะไรนะช้างเชิงกินหมดเลยทั้งฆ่าเองสั่งลูกน้องฆ่าเต่าตะภาพเนี่ยเผากับมงกับมือทำมาหมดแล้วแล้วท่านบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้มันมาส่งผลให้เห็นจริงๆถ้าไม่เรียนธรรมะเนี่ยไม่เคยนึกไม่ออกแต่มาเรียนธรรมะแล้วมันออกมาหมดไปทำเข้าไว้ยังไงเนี่ยตัวเองก็ต้องมามีอาการอย่างนั้นยกตัวอย่างนี้ว่าเผาตะภาพเวลาจับโยนไปในไฟเนี่ยนะมันก็ตะลีตะลานออกมาจากกองไฟเอามือปัด
หน้าตามัวมองไม่เห็นมองเหมือนกับผมเลยผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะประเภทอยู่ๆตามันมืดมัวแล้วต้องเอามือขยี้เหมือนมันเลยบอกโอ้ก็ทำอย่างนี้แล้วนึกถึงมันดันดีเลยโอ้โหเห็นแล้วก็เสียวสยองแต่ท่านบอกว่าธรรมะช่วยพอหลังจากนั้นท่านมาเข้าความจริงเนี่ยท่านโดดเข้ามาในวัดเนี่ยผมก็ให้ว่าประมาณสักไม่เกิน7ปีตีแล้วว่าประมาณ7ปีแต่ว่าท่านเข้ามาท่านเอาครบเลยทานศีลภาวนาภาวนานี่จี้ติดทุกสถานการณ์ถ้าอยากจะเจอตัวท่านวันนี้ต้องไปตามสำนักว่าท่านรับรองเจอท่านว่าการผ่าตัดครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยไม่ได้เจอกัน3เดือนว่าไปผ่าตัดผมก็ไม่รู้ผ่าตัดครั้งใหญ่แล้วท่านก็ว่าเอการไปผ่าตัดเที่ยวนี้มันไม่เจ็บไม่ปวดสติให้อยู่เฉยแล้วก็ที่แปลกมากก็คือว่าแผลผ่าตัดของท่านแห้งภายใน24ชั่วโมงเพราะท่านทำภาวนาตลอดนะซึ่งปกติเห็นหมอบอกว่าต้องเป็นอาทิตย์นะฮะแล้วท่านก็ว่าเอการไปผ่าตัดเที่ยวนี้มันไม่เจ็บไม่ปวดสติให้อยู่เฉยแล้วก็ที่แปลกมากก็คือว่าแผลผ่าตัดของท่านแห้งภายใน24ชั่วโมงเพราะท่านทำภาวนาตลอดนะซึ่งปกติเห็นหมอบอกว่าต้องเป็นอาทิตย์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ธรรมะช่วยท่านจริงๆบอกว่ายิ่งนึกก็ยิ่งเสียวถ้าบอกถ้าไม่ได้เข้าวัดเข้ามัดเลยกับภรรยาพาเข้าคือไม่ได้ตั้งใจพาเข้าภรรยาก็จะไปฟังธรรมะที่พอสลอตัวก็ขับรถไปส่งก็เลยไปนั่งรอก็รอไปรอมาเลยจี้ติดสถานการณ์มากกับภรรยาเลยได้ดีได้ดีมีความสุขไปนะฮะฉะนั้นคนที่มีบุญเนี่ยถึงเวลาปวดมันไม่ปวดมากบุญมันช่วยถ้าเป็นบุญขั้นภาวนานี่ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงมากคอหงคอหักอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จริงๆผมก็ยังกล้ายืนยันในคนหนึ่งถ้าเราออกจากกรรมฐานใหม่ๆเนี่ยนะไปเหยียบหนามเหยียบตอหรือมีมีดบาดเนี่ยไม่เจ็บประหลาดจริงๆนะเนื้อหลุดไปทั้งแว่นอย่างเงี้ยไม่เจ็บเฉยแล้วแผลหายเร็วอันนี้เป็นเรื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะนั้นนี่ข้อที่หนึ่งไม่ทุรนทุรายเพราะบุญช่วยไอ้บุญที่จริงก็คือกำลังจิตของเรานั่นเองนะกำลังจิตที่เราเป็นที่เราเกิดอยู่แล้วก็บุญที่เป็นพลังลึกลับที่มองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยเพราะว่าไอ้บาปเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมครับว่า คนที่ทำบาปเหมือนอย่างที่หลายๆคนเล่านั่งอยู่เฉยๆนะกินอิ่มนอนหลับเนี่ยใจมันเล่าร้อนกระวนกระวายหงุดหงิดยังหาสาเหตุไม่ได้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์เฉพาะหาสาเหตุไม่ได้แต่ไอ้คำว่าหาสาเหตุไม่ได้คือไอ้เหตุใกล้ๆแต่มารู้ต่อเมื่อได้มาเข้าใจศาสนาถึงมองเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองทำให้เราเกิดความทุกข์ไอ้ความทุกข์อย่างนี้มันย่ำยีสติสัมปชัญญะทุกข์ที่เกิดจากบาปเนี่ยเราจึงพิสูจน์ได้เลยว่าคนที่ทำบาปแล้วก็ต้องมาทุรนทุรายทุกตอนใกล้จะตายเนี่ยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงไม่จริงเราจะไปพูดอธิบายว่าเนี่ยทำกรรมอะไรพวกที่เป็นแรงมากๆเนี่ยนะกรรมมันครอบงำทั้งร่างกายและจิตใจจะไม่รู้สึกเลยครับพูดกันไม่รู้เรื่องเลยว่าไปทำอะไรมาก็นึกไม่ออกถามว่าบาปหรือบุญพูดกับเขาไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าบาปนั้นมันย่ำยีสติสัมปชัญญะของบุคคลทีนี้คนเมื่อขาดสติสัมปชัญญะบาปมาทำให้เกิดทุกข์มันก็เรียกว่าปีทำดำรอยใจก็คล้ายๆว่าข้าศึกภายในเปิดประตูให้ไอ้ข้าศึกข้างนอกคือทุกเวทางข้างนอกก็โจมตีเข้ามาก็เลยไปกันใหญ่เลยครับเหมือนเอาน้ำมันราดกองไฟหรือเอาไฟจี้ก็ใส่น้ำมันอันนี้ให้ตามสังเกตศึกษาได้ว่าเป็นอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเอาพระไปโปรดก็โปรดไม่ได้ไงโปรดไม่ได้ไม่รู้เรื่องใจคือคนจะเกิดกุศลจิตต้องมีสติตามหลักอภิธรรมนะ
มีสติเป็นตัวยืนแล้วก็รับความเข้าใจความหมายในทางธรรมะเข้ามาสติสูงก็รับได้สูงสติอ่อนก็รับได้อ่อนถ้าเป็นคนที่มีบาปน้อยหน่อยก็ดีหรือบาปมากแต่พอทำบุญมาบ้างเนี่ยเรียกว่ามันมีเชื้อบุญพอที่จะใช้มาเป็นแรงสะกิดคือพอรู้ความได้บ้างว่ามุดว่าคนหนึ่งเป็นคนที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเป็นอาชีพไงนะอาจจะฆ่าหมูหรือฆ่าอะไรก็ได้แต่ว่าคนคนนั้นทำบุญมาบ้างเช่นใส่บาตรทุกวันหรือใส่บาตรเดือนละ4ครั้งเดือนละ2ครั้งทุกวันพระอะไรเงี้ยนะก็ทำอย่างนี้ก็ทำตอนทำก็ทำตรงๆไปงั้นแหละก็ไม่ได้คิดอะไรมากและตัวเองก็ทำบาปแล้วก็ไม่ได้คิดค่าบุญค่าบาปอะไรมากด้วยกันทั้งคู่แต่คิดไม่คิดในบาปบุญมันก็ต้องให้ผลนะพอตัวเองจะตายขึ้นมาได้รับความทุกข์ทุรนทุรายด้วยอาการฆ่าสัตว์ที่ได้ทำไว้ในตอนนั้นเสร็จแล้วคนคนนี้น่ะให้พระมาโปรดได้เพราะว่าพระมาปรากฏเนี่ยไปกระตุ้นไปสะกิดกุศลจิตที่เขาเคยทำเคยเสพให้ปรากฏนั้นพวกนี้ก็เรียกเป็นพวกมีช่องจะโปรดได้เราจึงสังเกตหลักของการที่พระจะโปรดคนเนี่ยบางทีท่านมองลึกเข้าไปถึงแต่ปางก่อนเหมือนอย่างพระสารีบุตรโปรดตัมปตาธิที่เป็นเพชฌฆาตนี่นะแล้วก็ไม่เคยทำบุญทำทานได้มาก่อนไม่เคยครบพระครบเจ้าเข้าวัดแต่ว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านมองเห็นอดีตท่านรู้ว่าคนคนนี้มีแรงที่สะกิดได้เพราะสิ่งสั่งสมมันไม่จำเป็นต้องจัดนี้จัดนี้ก็ได้ใช่ก่อนก็ได้ท่านก็มารับบาตรแล้วก็มาแสดงตามพระธาติก็รับได้แต่หลังจากนั้นก็ตายนะโดนควายควิดตายไปแต่ก็ได้เป็นพระอริยะบุคคลไปแล้วบางคนเนี่ยเราจึงพยายามใช้แล้ววิธียุให้เขาทำบุญและบางรายเนี่ยเจ้าตัวทำไม่ได้รับไม่ได้ให้ลูกหรือให้คนที่พอจะพูดกับเขาได้ที่พอมีมุมได้ให้ทำแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปและหลังจากนั้นจึงเป็นบุคคลผู้ที่พระอนุเคราะห์ได้พระจะช่วยคนไม่ใช่ช่วยทุกคนจะดูพื้นฐานตรงนี้เพราะพระไม่ใช่ผู้บันดาลแต่พระเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือของกุศลกรรมของบุคคลนั้นเท่านั้นเองเพราะบางคนเนี่ยมองเห็นแล้วก็ล้าไปเลยครับอ่อนใจเลยว่าไม่มันไม่มีช่องใยให้สงเคราะห์ได้อันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นี้คนที่ถามว่าทำบุญไว้เนี่ยเราลองคิดดูถึงจะมาต้องอกุศลกรรมทำให้ต้องได้รับความเจ็บปวดเจ็บป่วยแต่พวกนี้สามารถพูดรู้เรื่องสงเคราะห์ได้แสดงวิธีการอะไรเกี่ยวกับการบริหารตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับความตายก็รับได้โดยง่ายเพราะว่าความที่บุคคลนั้นได้เป็นคนดีหรือทำกุศลไว้เนี่ยทำให้เกิดสติได้โดยง่ายไอ้ทุกข์ก็ทุกข์ไปและในที่สุดเนี่ยการบำรุงสติสัมปชัญญะบำรุงกุศลจิตนั้นทำให้มีอิทธิพลอยู่เหนือความทุกข์เดี๋ยวเราพูดกันว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะทำได้แค่ไหนแต่ละคนอาจจะทำไม่เท่ากันบางคนเนี่ยทำเปลื้องทุกข์ได้เลยนะฮะบางคนนั้นเปลื้องทุกข์ไม่ได้แต่เปลื้องจิตได้ไอ้ข้อนี้จึงเป็นข้อแต่ไอ้ข้อที่ว่าไอ้คนที่มีความทุกข์ก่อนตายและเป็นคนที่ไม่ได้ทำกุศลไว้เมื่อเกิดทุกข์ทางกายแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโทมนัสทางใจแต่คนที่ทำบุญไว้เนี่ยเกิดทุกข์ทางกายแต่ไม่ทุกข์ทางใจคือเรียกว่าขวัญกำลังใจดีจะเป็นอย่างนั้นและคนเข้าวัดเรามักจะประสบความสำเร็จอย่างนี้กันเป็นส่วนมากนะคือเป็นบางคนเนี่ยแหมน่าจะตายแล้วนะพวกในวงการแล้วเนี่ยมีคนเนี่ยรอดมาเป็นอาจารย์อยู่รามคำแหงบางคนที่นั่งที่นี่ก็รู้จักเป็นรองศาสตราจารย์มาเรียนธรรมะกับผมสมัยก่อนเย็นๆนานแล้ว10 กว่าปีแล้วน่าจะตายไปแล้วไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายเนี่ยพวกก็บอกมาแล้วก็พากันไปก็
แล้วก็ไปไหว้สมเด็จพระราชบิดาไปงั้นก็นึกว่าคราวนี้มาส่งเสียกันแล้วตายแน่ๆกลับไปอย่างระแวงเลยว่าเห็นอะไรกลุกกลักนึกว่าจะมาเยี่ยมเราเตรียมนึกว่าตายนะแต่เอาเข้าจริงก็เกิดรอดไม่ตายเพราะว่าแกเป็นโรคไอ้โรคอะไรที่ต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละทั้งสองครั้งนะไตโรคไตเป็นมานานและเจ้าตัวก็โอ้ทำบุญเชื่อบุญมากอธิษฐานสารพัดที่จะทำอธิษฐานว่าขอให้หายแล้วก็จะอุทิศตัวให้กับบุญกุศลศาสนาได้กันนะแล้วแกก็เล่ามาตลอดว่าเนี่ยเดือนนี้คนนี้ตายไปแล้วหมายถึงคนนี้คือคนเพื่อนสมาชิกร่วมโรงพยาบาลไอ้ที่เป็นโรคเดียวกันนะตายไปทีละคนสองคนเห็นเลยฮะจนเรียกว่าไม่รู้จะปลงยังไงแล้วก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่ถึงคิวเราทีไอ้บางคนมาที่หลังไปก่อนมาก่อนไปก่อนนานแล้วนะเยอะละในที่สุดแค่เกิดไม่ตายแล้วก็เห็นจะต้องยกให้เป็นอานิสงส์ของบุญกุศลไปได้ไตของใครมาได้แบบค่อนข้างอัศจรรย์เลยผมจำรายละเอียดไม่ได้ว่าแหมมันอีท่าไหนก็ต้องมันมาได้กับตัวเลยไม่ต้องไปฟอกเลือดสบายไปเลยเนี่ยบ้านอยู่แถวซอยบางขนนท์แล้วก็เจ้าตัวก็ใช้ธรรมะมากเพราะว่าเป็นเรื่องสติเรื่องการปฏิบัติเวลาไปนอนไปปวดอะไรนี่ใช้สิ่งเหล่านี้จนไอ้ความป่วยของตัวเองเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบฝึกหัดกลายเป็นแบบฝึกหัดที่ตัวเองได้มีโอกาสได้กำไรระดับสูงซะด้วยเป็นกำไรทางกุศลขั้นภาวนาใหม่กับความเจ็บป่วยของตัวเองก็เลยมีปกติเป็นคนมีขวัญกำลังใจดีไม่ได้กลัวนี่จริงๆเลยไม่ได้กลัวไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านกับความเจ็บป่วยเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยธรรมะช่วยอย่างเห็นทีนี้มาว่าถึงว่าอีกสิ่งหนึ่งถ้าเรามองไปในข้อเปรียบเทียบระหว่างคนสองประเภทนี้นะฮะเมื่อกี้ว่าถึงว่าเจ็บกายแล้วก็ต้องมาเจ็บใจก็ทำให้เกิดไอ้พฤติกรรมทุรนทุรายคนที่มีบุญมีกุศลถึงเจ็บปวดแต่ไม่ทุรนทุรายอันนี้แล้วแต่บุญใครสูงมากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้นะถ้าเราจะอ้างระดับพระอรหันต์ก็จะมากไปนะแต่ว่าก็อ้างพอเป็นความรู้เป็นแนวทางว่า อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะอ่านพบในพระไตรปิฎกว่าเพลเทวดาบ้างพรหมบ้างมาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคและบางครั้งเนี่ยพระด้วยกันก็มาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงได้รับทุกขเวทนาสาหัสอย่างตอนที่องค์ตอนที่พระเทวทัตกลิ้งหินมากระทบที่พระบาทเนี่ยไม่ใช่แผลเล็กน้อยถ้าเป็นคนอื่นก็ได้รับความเจ็บปวดมากแต่พระผู้มีพระภาคทรงมีอาการปกติไม่เจ็บปวดเทวดาก็อัศจรรย์ลงมาสรรเสริญแล้วก็พระทั้งหลายเช่นพระอานนท์เป็นต้นก็สรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงอดก็คือเหมือนไม่เป็นอะไรเป็นความน่าเลื่อมใสน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของคนมีธรรมะโดยที่ไม่ต้องฉีดยาชาหรือไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปมาเวลาเจ็บปวดอะไรนิดนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เสียขันติด้วยเสียภูมิอดทนมันเหมือนคนที่คอยระแวงอยู่แล้วระแวงไอ้ความทุกความเดือดร้อนเวลาเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยเนี่ยคอยระแวงเป็นนิดเป็นหน่อยก็มักทนไม่ได้ทนไม่ได้ถึงขนาดไม่คิดจะทนก็มีนะไอ้ที่เป็นมากๆนี่คือความคิดจะทนก็ไม่มีปล่อยไปตามธรรมชาติของบาปและบางพวกเนี่ยนอกจากไม่คิดจะทนแล้วยังทําในอาการของสิ่งที่เราพูดกันว่าสีผีท่านดํารอยคืออย่าว่าแต่คิดกันใครเอาวิธีการเขาไม่รับนะแต่ว่าจะรับแต่อาการที่เป็นเรื่องผีซ้ำด้ามรอยเช่นตัวเอง เจ็บปวดด้วยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคืออันนี้แล้วแต่ใครไปทำกรรมยังไงมาขอให้ลูกให้หลาน
เอาน้ำต้มร้อนๆมาให้กินน้ำธรรมดาบอกว่าร้อนน้ำร้อนบอกว่าดีบอกว่ากินแล้วสบายดีบางคนก็เขาจัดที่หลับที่นอนดีๆให้ไม่เอาบอกว่าให้ไปหาไอ้ไม้ไผ่ที่ทุบๆเป็นแฟกเป็นฟากแต่ว่าหงายขึ้นหงายข้างบนขึ้นกลมๆขึ้นแล้วนอนว่าสบายดีมันกลับตลปัดหมดอ่ะเรื่องของคนมีบาปโอ้โหเยอะแยะเลยแล้วบางรายก็ตัวเป็นแผลลูกหลานมาเอาผ้าเอาอะไรมาพันให้บอกไม่ดีบอกไม่สบายอ้างอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็บอกเอาไปหยิบมีดมาเสร็จแล้วก็มาเอาผ้าออกแล้วก็เอามีดกรีดเนื้อสบายดีสบายดีก็ทำตัวเองให้ทรมานด้วยประการต่างๆตามลักษณะของบาปที่ได้ทำมาแล้วก็ว่าดีนี่คือเป็นลักษณะของกรรมนี่จะเห็นว่าอย่างนี้เรียกว่ารุนแรงมากถ้ายังมีความคิดป้องกันในยังนับว่าดีถึงแม้ว่าจะแก้ไขได้ป้องกันไม่ได้ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไอ้ไม่คิดเลยก็ยังชั่วลงไปหน่อยพวกที่เห็นทุกข์เป็นความสุขพวกนี้เยียวยาไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้ลูกหลานก็เลยพูดเป็นทำนองเดียวกันว่าต้องปล่อยเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นจะตายเอานะลูกหลานไม่อยากให้ตายก็เลยอยากจะเอาหัวชนฝากระชนไปอยากจะเอาโซ่มาล่ามเอาก็ล่ามให้จะได้อยู่ได้เพราะว่าพอเอาหัวชนข้างฝาแล้วสบายใจมันก็แปลกดีนะนี่คือเรื่องของกรรมมันไม่มีทางจะอธิบายเป็นอย่างอื่นเลยซึ่งพวกนี้ช่วยยากอย่างยิ่งแล้วคนจะช่วยต้องมีพลังมีเทคนิควิธีการมากจึงจะเอาอยู่แต่ไม่ได้เอาอยู่ทุกคนนะคือบางคนเนี่ย อย่างกรณีพระเทวทัตเนี่ยเราลองคิดดูนะพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยได้ไหมก็ช่วยกลับใจได้คือช่วยเรียกสติได้แต่ไม่สามารถที่จะให้ไม่ถูกแผ่นดินสูบได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ไม่ไปสู่อบายได้แต่ช่วยให้ได้กุศลเอาไว้ใช้ในวันหน้าได้อันนี้เราก็ต้องดูแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าเราจะไปให้อารมณ์หรือไปช่วยใครยังไงดูว่าคนนี้เขาเพลียงพล้ำไปในบาปแค่ไหนและช่วยให้กระตือขึ้นมาได้แค่ไหนให้ช่วยในเกณฑ์นั้นแล้วก็ถ้ากระเตื้องขึ้นมาได้ขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้อีกก็ให้ดึงขึ้นมาบางคนนะอาจจะทำไม่ให้ปวดได้ไม่ให้เจ็บปวดนะด้วยอาจจะด้วยวิธีใดก็ตามนะวิธีทางหมอเขาก็มีวิธีทางธรรมะเราก็มีแต่วิธีทางหมอนั้นเห็นทันอกทันใจหน่อยแต่บางทีมันก็อาจจะเกิดไอ้ผลข้างเคียงขึ้นมาในบางอย่างแต่วิธีทำทางธรรมะในทางดีและดีไม่มีผลข้างเคียงในทางเสียหายเราคงจะได้พูดกันนะคราวนี้มาว่าถึง ถ้าจะถามอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะนึกว่าเอจะมาถามทำไมว่าคนที่เจ็บตายหรือตายด้วยเจ็บกับตายยังไม่เจ็บเนี่ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีตายไม่เจ็บดีดีสำหรับทุกคนเลยนะไม่ว่าคนชั่วคนดีนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเราก็ปรารถนาที่จะตายอย่างสบายสบายรู้ตัวเองได้ยังว่าจะตายไงก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าความตายไม่มีนิมิตจะตายที่ไหนตายเพราะเหตุใดตายเมื่อไรตายกับใครไอ้ตายแล้วไปไหนไปทางพูดถึงเราก็ไม่รู้มองหน้าผากก็ไม่มีอะไรบอกไม่มีตัวเลขบอกไม่มีนิมิตที่บอกชัดๆนะถ้าหมายถึงนิมิตบอกชัดๆไอ้รูปเข้าในรายละเอียดเนี่ยมันมีทุกคนแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องสามัญท่านก็ไม่พูดถึงในความหมายนี้แล้วเราอยากตายดีหรืออยากตายไม่ดีตายเจ็บหรือตายสุขเราก็อยากตายเป็นสุขเราก็คงกลัวนะว่าหนึ่งถ้าเราไปตายอย่างหลงหรือตายอย่างบางคนต้องแก้ผ้าแก้ผ่อนตายนะ
ผมเคยเห็นนะความจริงก็เป็นญาติห่างๆอันเนี้ยเป็นรุ่นเก่าๆผมเห็นมาสมัยเด็กต้องแก้ผ้าแก้ผ่อนตายผมตอนนั้นผมเราก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้ไม่รู้ไปทำเวรทำกรรมอะไรมาลูกเนี่ยต้องเอาไปขังไว้ในห้องแต่รู้อย่างหนึ่งว่าแกชอบกินเหล้าจีนนะเป็นคนจีนก็อุจจาระในนั้นอะไรแล้วก็ดูแล้วก็เหมือนสัตว์และถึงคราวตายก็ตายอย่างแก้ผ้าตายไอตอนไม่ตายเนี่ยใครเอาผ้าไปใส่ให้ไม่ได้นะแกจะไม่ใส่เด็ดขาดไม่รู้ไปทำกรรมอะไรจะไปทำกรรมแบบชัมพุกะอาชีวกนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ประเภทที่ต้องแก้ผ้าเนี่ยก็มันอาจจะเป็นได้หลายอย่างไอ้อย่างนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยยังงี้แย่นะแต่อย่างว่าแหละคนที่เมื่อบาปให้ผลเนี่ยมันไม่คิดอะไรหรอกครับไม่คิดอะไรหมายความว่าไม่คิดอายไม่เห็นคุณค่าของความอายของฮิริโอตปะอะไรทั้งสิ้นแล้วเรามานึกอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นใครฮะเป็นพระโสดาบันตายด้วยสุขเวทนาด้วยทุกขเวทนาตายด้วยทุกขเวทนาทั้งอดทั้งเจ็บใช่ไหมทั้งอดทั้งเจ็บไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอดตายก็เห็นจะได้จะเรียกว่าเจ็บปวดตายก็เห็นจะได้แต่พระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นอุทาหรณ์ว่าท่านมิได้ทุรนทุรายเลยอย่างสนิทเลยนะไม่ได้ทุรนทุรายอย่างสนิทเลยแล้วก็ตายด้วยความเจ็บปวดนะนี่เรียกว่าเป็นการใช้กรรมแต่กรรมนั้นย่ำยีไม่ได้แต่ก็ไม่ดีอยู่นั่นเองชวนให้คนที่ไม่มั่นคงในศาสนาไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยพลอยว่าเอ๊นี่พระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอย่างนี้ยังเป็นถึงอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยเลยจะหรืออะไรเลยจะหรือนะก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ช่วยท่านช่วยอยู่แล้วไงช่วยให้มีสติแต่กรรมเนี่ยมันช่วยไม่ให้ส่งผลไม่ได้กรรมก็ต้องมาส่งผลถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารจะเป็นอย่างไรนะเราก็ไม่รู้ก็เหมือนอย่างมเหสีของพระองค์ไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ทุรนทุรายกลายเป็นว่าในที่สุดเนี่ยพระนางเวเทหิต้องตรอมพระทัยสวรรคตตามพระสามีตามพระสวามีไปนางเวทีไม่ได้คุณธรรมในทางอารยธรรมเลยก็เลยกลายเป็นว่าเจ็บปวดกว่าคนที่อยู่เราก็เลยไม่แปลกนะว่าคนบางคนเนี่ยคนจะตายนะต้องปลอบใจคนอยู่เคยเจอไหมปลอบใจคนอยู่ว่าอย่าร้องไห้เลยความตายนะธรรมดาอะไรเงี้ยนะให้อะไรแต่หลายอย่างแล้วก็ขาดใจตายไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนเลยแทนที่คนอยู่เนี่ยอาหารตั้งเยอะแยะช่วยปลอบใจพระพุทธเจ้ากับให้สติจนวินาทีสุดท้ายปัจฉิมคุณธปนะคนร้องไห้ก็กลายเป็นคนปุถุชนทั่วไปทั้งเทวดาทั้งมนุษย์อย่างที่ว่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตรฮะพระเจ้าพิมพิสารสร้างบาปอะไรอ๋อก็ว่าเป็นเรื่องของความขาดคารวะเนี่ยอคารวตาความไม่เคารพไอ้คำว่าไม่เคารพเนี่ยหมายถึงด้วยเจตนาโดยกระทำอาการไม่เคารพที่ควรจะเคารพในบางฐานะคือเดินเหยียบย่ำเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรและในที่นั้นเป็นที่แรงก็หมายถึงเป็นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้ต้องมามีบาปทางเท้าเป็นเศษนะท่านว่าอย่างเป็นเศษบาปฮะที่อดอาหารนั้นไม่รู้ไม่ได้บอกแต่ปลายอื่นเนี่ยบอกนะอันนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างคดีคงมาให้ผลพร้อมกันที่อย่างเช่นว่าไปขังเหี้ยไว้ไปขังเหี้ยไว้เอาไม่ใช่ในรายอื่นเทียบให้ฟังรายอื่นมันเข้าไปในจอมปลวกแล้วก็เอาคเนตยาม้วนๆไปขังไม่มันออก7วันแต่ว่าไม่ทำให้ถึงตายตัวเองก็เลยต้องมาคงจะมาทำความดีแล้วเลยความดีคุ้มกันไม่ตาย
มาบวชเป็นพระก็เลยโดนไอ้ฝาถ้ำมันถล่มปิดขังอยู่ในนั้น7วันมันก็กระโปรงกระเปรียงเกือบตายเหมือนกันแหละ ก็นี่เขาเรียกว่าบาปที่ทำให้คนอื่นไม่ถึงตายและตัวเองไม่มีบาปอย่างอื่นก็บุญมันมากั้นไว้คุ้มกันไว้ว่าแค่นี้พอแล้วทำนองนั้นก็สรุปว่ามันไม่ดีแน่ถ้าถามว่าไม่ดีอย่างไรก็ตอบว่าประการที่หนึ่งขณะที่บุคคลใกล้ตายเนี่ยมันเป็นช่วงเรียกว่าต่อของชีวิตถ้าบุคคลนั้นมาได้รับทุกขเวทนาทางกายและทางใจเนี่ยนะฮะถ้าบุคคลนั้นจะพึงทำบุญก็ทำได้โดยยากแต่ว่าโดยธรรมดาเนี่ยคนเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นแม้ไม่อยู่ในภาวะจะตายเนี่ยนะใจมันฝักใฝ่ไปในทางบาปดูไม่ถูกมันฝักใฝ่ไปในทางบาปแล้วบางคนเนี่ยเห็นชัดเลยผมก็ยังเคยมีประสบการณ์เห็นมาคนที่เป็นโรคเกาต์อ่ะปกติแกเป็นคนดุอยู่แล้วนะแล้วเวลาโรคเกาต์กำเริบทีก็ร้องลั่นบ้านเลยแล้วใครเข้าหน้าไม่ติดหรอกไม่ตายแต่ว่าในที่สุดแกก็ตายด้วยโรคนี้เพราะนั้นไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยทำให้จิตใจคนเนี่ยหันไปในทางบาปหันไปเพื่อจะทำบาปทำบาปอย่างระบายอารมณ์เจ็บของตัวก็ดีหรือทำโดยไม่รู้สึกตัวก็ดีคือไม่รู้สึกตัวตัวเองทำอะไรไปแต่มีความคิดว่าจะทำก็แล้วกันขว้างอะไรได้ก็ขว้างโดนหัวโดนหูใครไม่รู้และอะไรที่ทำให้ตัวเองจะพ้นจากความเจ็บปวดนั้นได้ก็ทำทุกอย่างลองคิดสมมติว่าเกิดจะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเราฆ่าเขาตายเราหายเจ็บปวดเนี่ยเราเอาไหมเราก็คงก็คิดนะไอ้เอาดีไม่เอาดีไอ้บาปก็ไอ้ตัวเล็กๆอาจจะไม่กลัวแต่ปวดมากๆเราก็ไม่เหมือนไอ้สัตว์มันกัดมันฆ่ากันมันกินกันเหมือนกันนี่ถ้าเป็นคนพอมีกุศลจิตอยู่บ้างถ้าตายด้วยความเจ็บปวดนั้นกุศลจิตที่เกิดไม่กล้าแข็งเท่าที่ควรนะที่ท่านใช้คำว่าอากัลกายะจิตตาคือเมื่อกายและใจไม่เข้มแข็งเนี่ยถูกความทุกข์เบียดเบียนนั้นทำให้กุศลจิตที่เกิดนั้นไม่ถึงความเป็นอสังขาริคือไม่เข้มแข็งทำได้ยากสมมติว่าเราจะไปใส่บาตรโดยขณะปวดฟันเนี่ยบุญไม่เคยเกิดนะนั่งสมาธิไปปวดไปโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สมาธิไม่เคยเกิดนั่งฟังธรรมะแอร์เสียสมาธิไม่เคยเกิดนั่งฟังธรรมะหิวข้าวกุศลจิตไม่เคยเกิดเนี่ยนี่พูดถึงทั่วๆไปนะเว้นว่าคนที่มีอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะพูดด้วยเหมือนกันที่มันเป็นตัวเข้ามาทดแทนนะอย่างนั้นก็อาจจะพ้นจากเงื่อนไขนี้ไปแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเมื่อกล่าวโดยลำดับโดยระดับต่อระดับแล้วกายที่เข้มแข็งกายที่เป็นปกติเกื้อกูลต่อกุศลธรรมในทางบาปก็เกื้อกูลบาปเหมือนกันนี่เราพูดถึงในทางกุศลธรรมกุศลธรรมก็เกิดได้ง่ายแล้วก็กุศลธรรมนั้นก็มีกำลังแก่กล้าด้วยก็เราจะพลาดก็พลาดไอ้ตรงนี้แหละครับไว้ตอนจะตายเนี่ยนะสมมติว่าเราไปป่วยอะไรสะสมอยู่สักปีนึงเนี่ยนะผมว่าใจเราคงเปลี่ยนไปเยอะนะความเชื่อมั่นความท้อแท้ความอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะครับใครที่เคยป่วยหนักๆสักช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่คิดบริหารต่อสู้นี่ผมว่าใจตกไปเยอะเลยเคยไหมล่ะเย็นต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยอยู่สัก3เดือนครึ่งปีหรือปีเนี่ยใจตกไปเยอะถ้าดูแลไม่เป็นถ้าดูแลเป็นก็ได้ประโยชน์มากเหมือนกันถ้าปล่อยไปธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยดีนี่ข้อที่หนึ่งนะที่ว่าไม่ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าบุคคลตายด้วยความเจ็บปวดนี่ผมย้อนกลับมาอันหนึ่งว่าโอกาสที่บาปใหม่จะเกิดคือบาปใหม่ก็คืออาสันนกรรมจะปรากฏง่ายแล้วก็โอกาสที่กรรมที่เบียดเบียนอยู่จะขยายอายุ
ไปเป็นชนกต่ำสืบต่อในภพใหม่หรือไปเป็นอุปปีลิกกรรมในภพใหม่ถ้าบุคคลนั้นเกิดมีกุศลนำเกิดเป็นไปได้ง่ายเหรอก็ตั้งใจจะขยายความตอนนี้พูดก็คงหลายท่านคงไม่เข้าใจคือพูดถึงว่าอาสันนกรรมที่แปลว่ากรรมใกล้ๆตายเนี่ยนะฮะท่านลำดับความสำคัญของกรรมที่จะส่งผลนำเกิดเนี่ยมันมีครุกรรมกรรมหนักให้ผลก่อนแล้วก็รองลงมาคือใครตอบได้ฮะอาสันนกรรมกรรมใกล้ตายเหมือนกับโคแก่ที่อยู่ปากประตูใช่ใช่ก็มีสิทธิ์ให้ผลนำเกิดก่อนแล้วก็รองมาคืออากินกรรมนะกรรมนำเกิดนะนี่คงฟังมาดีนะแล้วก็สี่ถึงถ้าไม่มีอะไรอื่นก็เป็นกัตตกรรมกัตตกรรมถึงจะให้ผลทีนี้ไอ้สมมติว่าอย่างเราเนี่ยที่พูดถึงอย่างเราเป็นคนดีๆนะกรรมบุญเราก็ทำแต่ว่าเราต้องมาเจ็บปวดด้วยอำนาจของกรรมอาจจะเป็นกรรมชาติก่อนหรือกรรมชาตินี้ที่เป็นกรรมแบบเป็นกรรมที่มาให้ผลในระหว่างที่เราเป็นคนดีเนี่ยและเราได้รับความเจ็บปวดสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดอาการทุรนทุรายอย่างน้อยๆอาจจะบางคนคิดเอ๊ะเราทำความดีไว้ตั้งเยอะแยะทำไมไม่ช่วยเรานะแบบพระเจ้าอโศกอะน้อยใจว่าโอ้โหสร้างเจดีย์ไว้ทั่วอินเดียตั้ง 84,000 นะขุดสารมามโอ้โหดีๆทั้งนั้นแหละทั่วอินเดียเลยไปเห็นกับตามาแล้วทำบุญอย่างยิ่งใหญ่มากเสร็จแล้วพอจะตายพอจะสวรรคต